นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในอ่านี้เป็นลูกชายคนเดียวของป้าทอกับลุงอินในอ่านั้นไม่ได้ปัญญาอ่อนเพียงแต่ความคิดไม่เท่าทันคนอื่นนะคือเป็นคนซื่อจนโง่ แต่ก็ขยันทําการทํางานเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ยามว่างก็จะไปนั่งคุยกับเพื่อนแถวแถวบ้านเพื่อนไปกินเหล้ากันแต่อํานั้นไม่กินเหล้าไม่ชอบรสชาติของมันก็จะสั่งน้ําแดงมากินบางครั้งเพื่อนๆพื่อ,อก็ซื้อเตรียมไว้ให้เพื่อนเพื่อนน่ารักอ่าทุกคนแต่ก็มีบางคนมีนิสัยขี้เล่นรู้ว่าอ่าซื้อก็มีการแกล้งอําเล่นบ้างเป็นที่สนุกสนาน อย่างเช่นวันนี้หลังจากไปทําสวนอําก็อาบน้ํากินข้าวเย็นกับพ่อแม่พอเสร็จแล้วอําก็ไปหาเพื่อนที่บ้านของนายนัดนายนัดเพื่อนรักในมีร้านค้าแม่เขาขายของอยู่กับบ้านส่วนตัวเจ้านัด,ดี่บางวันก็จะไปขับเรือยนต์กับพ่อไปรับส่งคนที่ท่าน้ําแถวตลาดน้ําแห่งหนึ่งนัดในี่กินเหล้าทุกวันแต่ต้องจ่ายเงิน ถ้าหยิบมากินฟรีนะจะโดนแม่ด่าแน่เพราะว่าแม่กลัวจะขาดทุนอีกอย่างในนัดก็มีไรายได้ก็จะช่วยกันออกค่าเล่ากับเพื่อนอีกสามคนเจ้าชิดก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มีนิสัยกี้เล่นเจ้าชิดก็บอกว่าแม่วันนี้กูอยากจะกินต้มยำร้อนๆแกล้มเหล้าอ่ะแต่ว่าร้านมันอยู่ไกลไอ้อำมึงขี่จักรยานไปซื้อหน่อยได้ไหมอ่ะ กูเนะี่ยมันเริ่มเมาแล้วไปไม่ไหวอะ่ะอ่ำก็บอกว่าเออได้ได้เดี๋ยวกูไปซื้อให้เขาขายถึงสามทุ่มมึงจะเอาต้มยำอะไรอะ่ะนัดก็บอกว่าเอาต้มยำเครื่องในกุ้งน้ำใสนะเผ็เดๆหน่อยอา้าวนี่เอาเงินไปนัดกับเพื่อนอีกสองคนก็มองหน้ากันแล้วก็อมยิม้มนัดก็พูดํำชับอีกทีกันอ่ำจะลืม ตงบอกแม่ค้านะว่าเอาต้มยำเครื่องในกุ้งน้ำใสเผ็ดเผ็ดเนื้อกุ้งแมวนะเอาจนะต่เครื่องในมึงอย่าลืมนะเออแค่อย่างเดียวกูไม่ลืมหรอกว่าแล้วอ่ำก็รีบไปร้านค้าอย่างไวพอไปถึงก็สั่งต้มยำเครื่องในกุ้งน้ำใสเผ็ดเผ็ดป้าติ๋มเจ้าของร้านก็ตั้งหม้อเอาเครื่องต้มยำใส่หม้อตั้งไฟแต่ป้าติ๋มก็นึกสะดุดใจขึ้นมาเออเออ ไปอ่อำตะกี้นี่เองบอกเอาต้มยำกุ้งหรือเปล่าเนี่ยครับฟังไม่ชัดตัวกุ้งไม่เอาอะ่ะเอาแต่เครื่องในกุ้งปาติมได้ยินดังนั้นก็เลือดขึ้นนะนี่มึงมากวนตีนกูได้อำ่ำฮะเออเครื่องในกุ้งบ้านพ่อมึงมีไรเวรกูก็ตั้งหม้อใส่เครื่องปรุงแล้วไอจิบหายนี่ลูกค้าคนอื่นเขารออยู่นะมึงไปเลยนะก่อนที่กูจะเอาสากตีหัวมึง ลูกค้าก็พากันหัวเราะขำทั้งไอ้อ่ำขำทั้งป้าติ๋มอ่ำก็ยังงงว่าทำไมป้าติ๋มถึงด่าแล้วก็ไล่อ่ำก็ยังไม่เข้าใจว่ากุ้งนั้มันไม่มีเครื่องในอ่ำกลับมาชิดก็ถามว่าได้หรือเปล่าต้มยำที่พวกกูสั่งอะ่ะได้แก่ผีอะไรล่ะนี่กูโดนด่ายับเลยทำไมป้าติ๋มแกไม่ขายให้ก็ไม่รู้ชิดก็บอกว่าร้านนี้ไม่ขายก็ไปร้านยายต้อยที่วะ ยาต้อยแกใจดีแกคงทำให้อ่ะนัดก็บอกว่ากลัวพอเถอะอย่าไปใช้มันเลยสงสารมันเจ้ายงก็บอกว่าเฮ้ยลองให้มันไปอีกร้านเถอะเพื่อจะได้ของมาพูดแล้วก็พากันหัวเราะอําก็ถามว่าพวกมึงหัวเราะอะไรกันนะ่ะเอ,อ้ยเปล่าไม่มีอะไรหรอกว่าจะมึงอ่นเหนื่อยหรือเปล่าร้านใยญ่ต้อยมันไกลกว่าร้านป้าติ๋มตั้งเยอะฮะมึงไปไหวป่ะเพื่อนไหวสิไหว กูปั่นเดียวเดียวก็ถึงแล้วความที่อ่ำรักเพื่อนอ่ำก็รีบไปเมื่อมาถึงร้านยายต้อยแกมีลูกคา้ากินข้าวกินเหล้ากันหลายโตะ๊ะเพราะว่ายายต้อยแกทำอาหารอร่อยแล้วก็ราคาถูกก็เลยมีคนมากกว่าร้านป้าิ๋มอ้าวไอ้อ่ำเอ็งจะซื้ออะไรอะ่ะฮะเอาต้มยำเครื่องในกุ้งในยายน้ำใสเผ็ดๆในยาย ยายต้อยก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้จะไปทำต้มยำให้เสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ฮะต้มยำเครื่องในกุ้งอะไรของเองวะเออเองนี่เล่นไม่รู้จักผู้ดักผู้ใหญ่นี่ทะลึง่งเลยนะฮะกลับไปซะพอดีมีพวกขี้เมากลุ่มหนึ่งเกิดมันไส้อ่ำขึ้นมาก็เดินมาหามึงกวนตีแหละไอ้ลูกหมาเสร็จแล้วหนึ่งในสามก็ชกหน้าอำ่ำโดยที่อ่ำไม่ทันได้ตั้งตัว ำก็เสถลาอีกคนก็เตะซ้ำลูกค้าโต๊ะอื่นรีบเพนโดยเงินก็ไม่ได้จ่ายยายต้อยร้องหาอย่าไปเตีมันร้านกูชิบหายหมดขาดทุนย่อยยับแล้ววันนี้แต่ยังดีที่มีอีกโตนี่มาห้ามโต๊ะนี้มีห้าคนเฮ้ยหยุดไว้พวกมึงหมาหมูนี่รุมคนคนเดียวได้ไงวะมึงหยุดนะไม่งั้นกูยิงไส้แตกนะมารุมคนบ้านเดียวกับกูได้ไง พวกนั้นเห็นฝ่ายนี้มีปืนก็รีบหยุดก็จะเดินออกจากร้านกันใหญ่ยยต้อยก็บอกว่ามึงกลับมาจ่ายเงินก่อนนะพวกมันกลัวห้าหนุ่มเจ้าถิ่นจะยำ้ำเอาก็เอาเงินมาจ่ายแต่โดยดีอําลุกขึ้นปากแตกตาบวมอ่าหนึ่งในห้าก็เข้ามาถามเป็นไงบ้างน้องชายฮะไปหาหมอไหมไม่ต้องหรอกครับพี่ขอบคุณมากครับที่ช่วยผม ผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าเอ็งนึกบ้าอะไรขึ้นมาถึงมาแกล้งสั่งต้มยำเครื่องในกุ้งกระยายเอ็งมาล้อเล่นกับคนแก่ทำไมอะ่ะฮะผมผมเปล่าแกล้งครับพี่เพื่อนมันใช้ให้มาซื้อครับแหมเพื่อนเอ็งก็หน้ากระทืบเหลือเกินเอง็งก็โง่จริงๆนะกุ้งมันมีเครื่องในที่ไหนละมีก็แต่ขี้แล้วก็มันกุ้งที่อยู่บนหัวเท่านั้นแหละเพื่อนเอ็งมันแกล้งเอ็งรู้ไหมแม่มันหน้าตบกระบาลจริงๆ เสร็จแล้วอ่ําก็กลับมาหาเพื่อนด้วยอาการสะบักสะบอมทุกคนเห็นก็ตกใจชิดก็ถามว่ามึงไปฟัดกรบหมาที่ไหนมาวาไหวอ่าทุกคนก็รีบก็ามาประคองไอ้อ่ำนั่งมึงไม่ต้องมาพูดเลยหลอกให้กูซื้อเครื่องในกุ้งมีคนก็าหาว่ากูกวนตีนก็เลยกระเทืบกูสยับเยินเลยดีนะมีคนห้ามชิดก็บอกว่าตัวกูล้อเล่น กูแค่ล้อมึงเล่นนะกูไม่คิดว่ามึงจะไปโดนเขากระทืบมากูขอโทษเพื่อนทุกคนก็ด่าชิดว่าไม่น่าใช้มันไปร้านยายต้อยเลยสงสารไอ้อ่ามันพรุ่งนี้มึงต้องไปทําสวนแทนมันนะเจ้านัดแล้วก็เจ้ายงเจ้าหลงก็ด่าชิดกันใหญ่อ่าต้องนอนรักษาตัวอยู่บ้านสองสามวันพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรชิดพราะรู้ว่าชิดแค่ล้อเล่นแต่ก็อดสองสารอ่าไม่ได้ ชิดก็มาขอถ่ายโทษมาช่วยเก็บผลไม้ในสวนเพราะว่าบ้านชิดก็รับจ้างทั่วไปชิดก็สละเวลาสองวันมาช่วยพ่อแม่อําต่อมาอํากําลังจะลงเรือไปตลาดลุงรอดที่รู้ว่าอําเป็นคนยังไงก็ถามว่าเออเองจะไปไหนไว้อําจะไปตลาดจะลงุงแม่ใช้ให้ไปซื้อของหน่อยอะ่ะเอองั้นข้าฝากซื้อปลอกขวานหน่อยได้ไหมละ่ะแล้วก็ผักชีดองอีกอย่าง ได้สิลุงแล้วจะเอาอย่างอื่นอีกก็เปล่าวะเอาสองอย่างนี่ก็พอปลอกขวานกับผักชีดองนะยังไงก็หาซื้อมาให้ได้นั่นนี่เอาเงินไปลุงรอดแกส่งเงินให้ก็กลั่นหัวเราะแทบไม่ไหวเมื่อไปถึงตลาดอ่าก็ซื้อทั้งของกินของใช้ที่แม่สั่งหิว้วเต็มสองไม้สองมือเสร็จก็รีบไปหาซื้อปลอกขวานตามร้านขายมีดตามร้านเหล็ก ก็หาซื้อไม่ได้เดินจนเหนื่อยเงือแตกเงือแตนบางร้านก็ด่าบอกว่า mm. เขามีแต่ปลอกมีดอะปลอกขวานมีที่ไหนอะขวานก็ใส่ปลอกกันที่ไหนมึงประสาทหรือเปล่าเมื่อหาทุกร้านไม่ได้ปลอกขวานก็เดินไปร้านที่ขายผักกาดดองหน่อไม้ดองไปถามซื้อผักชีดองกับแม่ค้าสาวสวยนี่อย่ามาทะลึง่งกั้ฉันนะผักชีดองนั้นไม่มีหรอกแน่จริงไปซื้อที่ร้านขายหมูน่นไป อําก็พาซื้อไปถามร้านขายหมูเออมีผักชีดองเอ,อ่มั่งไหมเฮียขอซื้อสักกิโลพ่อค้าหมูได้ยินอย่างนั้นก็เอามีดสับหมูสับไปที่เขียงดังเปรี้ยงมึงอย่ามาบ้ากับกูนะมึงจะซื้อผักชีให้แม่มึงดองหรือไงแม่กวรตีแน,น่เดี๋ยวเจ๊เเดี๋ยวตกูฝันหัวแหกอําก็งงกับของที่ลุงรอดฝากซื้อมากเฮ้นี่เราโดนหลอกอีกแล้วเลอนี่ บางร้านก็บอกว่าเขามีจะปลอกคอจะเอาไปใช้แทนปลอกขวานก็ได้นะร้อนก็ร้อนของก็หนักอําก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเดินทั่วตลาดก็หาซื้อให้ลุงรอดไม่ได้เสียเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกลับมาบ้านแม่ก็ด่าว่ามัวทําอะไรอยู่แม่รอกะปิจะใส่แกงอยู่อําก็บอกว่าลุงรอดก็ฝากซื้อของเดินทั่วตลาดก็ไม่มีก็เลยช้าจ้ะอ่าเดี๋ยวฉันจะเอาเงินไปคืนแกก่อน แม่ก็ถามว่าลุงรอดนะ่นก็าฝากซื้ออะไรก็ซื้อผักชีดองกับปลอกขวานนะ่ะแม่แม่ได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่ามันหลอกเองแล้วผักชีนะใครเขาดองกันแล้วปลอกขวานนะ่ะมันมีที่ไหนมันมีแต่ปลอกมีดเองเอาเงินมานี่เดี๋ยวแม่จะไปคืนมันเองเสร็จแล้วแม่ก็เอาเงินไปคืนลุงรอดนี่เงินที่แกฝากไอ้อ่ำมันซื้อของลุงรอดนั่งคุยอยู่กับเพื่อนที่บ้านสองสามคน ลุงรอดแกก็หัวเราะกากแม่ทำมันหาซื้อได้มันก็เก่งแล้ววะแม่ก็โกรธเต็มที่เลยควา้าจานดีความไว้ใจถุนบ้านลุงรอดฟาดไปที่หัวลุงรอดจนจานแตกแต่หัวลุงรอดไม่แตกอ,ะอ่ะอ่าอีทอมึงตีหัวกูทําไมกูเจ็บในอีทอเจ็บก็จําไว้สิมึงก็รู้ไอ้อ่ำมันปัญญาทึบเสกใช้ให้มไรซื้อปลอกขวานกับปักชีดอง ดีนะที่ลูกกูมันไม่โดนเจ้าของร้านก็กระทืบเอาทีหลังไปเรียกพ่อกับแม่มึงในหลุมนะ่ะไปซื้อนะอย่ามาใช้ลูกกูอีกจําไว้เพื่อนบ้านก็บอก <c oughs> เออสม,มน้ำหน้าแล้วไอ้รอดแก่หัวงอกยังไปล้อเล่นกับเด็กไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เลยแบบนี้มันใช้ไม่ได้ลุงรอดก็บอกว่าเออกูขอโทษขอโทษก็แค่นึกสนุกตอนนั้นเองทีหลังกูไม่ทําแล้ว เดี๋ยวขอกูไปหายามองทาก่อนโอ้ยหัวโนเลยกูเออใครอย่าบอกเมียกูนะเดี๋ยวมันกลับมาจากรับหลานมันจะด่าเอาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปล้อเล่นกับคนที่มีสติปัญญาที่เขาด้อยกว่าเราอาจจะทําให้เกิดเรื่องเกิดราวเหมือนเรื่องของนายอ่านี่อย่าสร้างเวียนสร้างกรรมให้ตนเองเพียงแค่เห็นว่าเป็นเรื่องขำหรือว่าเป็นเรื่องสนุกมันไม่ดีหรอกครับ มาคุยถึงเรื่องเวนเรื่องกรรมกันก่อนเรื่องของปักกีปักกีนี่แกมีน้องชายอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนเดียวเท่านั้นน่ะแค่นั้นก็ทําให้ชีวิตของแกไม่ปกติสุขแล้ววันวันหนึ่งเขาก็ทําให้แกกราดกลุ่มแทบจะตายอยู่แล้วน้องชายคนนี้ชื่อลุงเก่งชื่อเก่งแต่ไม่ได้เก่งสมชื่อเลยไม่ได้เก่งในเรื่องดีๆเก่งในเรื่องทําตัวไม่ค่อยจะดีนั่นก็คือแกชอบลักเล็กขโมยน้อย ข้าวของชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วก็แม้แต่หมู่บ้านใกล้เคียงแกก็เอาไม่ได้ละเว้นแต่อย่างใดวันๆแกไม่ค่อยได้ทํางานทําการอะไรไปเป็นโลเป็นพายนะจะปั่นจักรยานไปเรื่อยๆมองโน่นมองนี่ศพโอกาสก็จะแวบเข้าบ้านตามริมถนนที่แกมองเห็นอยู่ว่ามันเงียบๆเหมือนจะไม่มีคนอยู่แกก็ดอดเข้าไปรื้อคนทรัพย์สินหยิบฉวยของที่แกอยากจะได้เอาติดมือออกมาแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้าน บ้านที่ปลูกปลูกกันอยู่นี่แต่ละบ้านก็ไม่ค่อยจะมิดชิดน่ะรั้วก็ไม่ค่อยจะดีและบางทีบางบ้านก็ไม่ล้อมรั้วซะด้วยซ้ําตามตาม่ตางจังหวัดนี่ต้องเข้าใจท่านบุฟังไม่ใช่คนมั่งมีเงินทองก็แค่พอมีพอกินกันไปวันวันเท่านั้นบ้านช่องก็เลยไม่แน่นหนาอะไรมีช่องหูช่องว่างอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ปีนขึ้นไ่ได้สบายสบายแล้วบางบ้านก็แถมไม่ได้ปิดประตูบ้านซะด้วยซ้ําขึ้นทางบันไดก็ยังได้ไม่ต้องปีนป่ายให้เมื่อย มันสะดวกแก่การลักขโมยเป็นอย่างยิ่งลุงเก่งแกไม่ได้เอาข้าวของชิ้นใหญ่โตอะไรพวกโทรทัศน์พัดลมแกไม่เอาแกจะหยิบเฉพาะของที่เอาใส่กระเป๋าได้พวกนาฬิกาข้อมือนาฬิกาปลุกนาฬิกาพกแหวนสร้อยเครื่องประดับต่างๆที่สวยๆงามๆบางทีก็หยิบพระเครื่องมาด้วยถ้าแกเจอแกไม่ได้เอาไปจำหนา่ายจะแจกคนอื่นแต่อย่างใดแกได้มาก็จะเอาเก็บไ้ เรากับว่าเอามาเป็นของที่ระลึกก็เลยมองกันว่าที่แกหยิบฉวยเอามานั่นเพราะแกชอบเป็นการส่วนตัวไม่ได้เอามาขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองแล้วเอาเงินทองนั้นไปใช้ซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเพราะนั้นไม่ใช่ชีวิตท่องแกตลอดมาถึงไม่มีเงินทองแกก็ไม่ต้องใช้มันอยู่แล้วไม่ต้องซื้อกินซื้ออยู่เพราะว่าแกมีพี่สาวก็คือป้ากี่ที่ทั้งรักทั้งเป็นห่วงน้องชายคนนี้ซะยิ่งกว่าตัวเองลุงเก่งบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อ อยู่บ้านปกักกีบ้านปกักกีก็คือบ้านของพ่อแม่ที่ยกให้หลังไม่ใหญ่แต่ว่าปลูกสร้างแน่นหนาเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงก่อนนั้นเสาเรือนเป็นไม้ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นเสาปูนเพราะว่าปลวกมันกินมันแทะเสากินซะบ้านเกือบล้มปกักกีก็เลยต้องเสียเงินทํามันใหม่ปกักกีอยู่กับครอบครัวของแกเองแล้วก็มีลุงเก่งอยู่ร่วมชายคาด้วยลุงเก่งแกไม่มีเมีย แกอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่เคยไปอยู่ที่อื่นนอกจากบ้านหลังนี้หลังเดียวเท่านั้นแกเป็นคนตัวเล็กผอมๆดำๆผมตัดสั้นตลอดคนตัดผมให้ก็ไม่ใช่ใครก็คือป้ากีนั่นแหละถือเป็นช่างประจำตัวเครื่องมือตัดผมมีสามชิ้นมีกรรไกยมีดโกนแล้วก็หวีตัดจนชำนาญเพราะว่าตัดให้น้องชายคนนี้มานานมากแล้วตัดอยู่ทรงเดียวก็คือทรงหัวเกลียนนี่แหละ ลุงเก่งก็ไม่ได้ว่าอะไรจะสั้นจะยาวพี่สาวตัดให้ก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะเวลาที่หนวดคราวยาวรุงรังบางทีปักกี่ก็โกนให้น้องแต่บางทีลุงเก่งก็จัดการเองเอากันกายตัดไม่ว่าใครก็พูดกันว่าปักกี่นะรักน้องชายคนนี้มากเหลือเกินคําสั่งเสียของพ่อแม่ก่อนตายได้กําชับให้ปักกี่ดูแลน้องให้ดีและปักกี่ก็รับปากกับพ่อแม่ไว้แล้วแกก็รักษาคําพูดไม่ละเลยน้องเป็นัันขดัด พ่อแม่ตายเมื่อตอนที่ลุงเก่งอายุ18ปีตอนนั้นป้าก,กีอายุ27ยังไม่ได้แต่งงานพ่อกับแม่ตายปีเดียวกันเลยพ่อตายก่อนตายตอนต้นปีหลังปีใหม่ได้ไม่นานแต่แม่ตายทีหลังปลายปีก่อนเทศกาลปีใหม่จะเดินทางมาถึงหลังจากพ่อแม่เสียไปแล้วป้าก,กีถึงได้แต่งงานความจริงป้าก,กีมีคู่หมายายู่ก่อนแล้ว ก็ตั้งใจกันว่าจะแต่งในหน้าแรงปีนั้นแต่พ่อก็มาตายก็เลยต้องหยุดชะงักเลื่อนออกไปก่อนพอคิดว่าจะแต่งช่วงปลายปีแม่ก็ล้มเจ็บแล้วก็มาสิ้นลมก่อนปีใหม่ก็ทําให้เลื่อนกันเรื่อยมาปีต่อมาถึงได้แต่งงานกันแต่งงานแล้วเจ้าบ่าวของป้ากีก็มาอยู่ที่บ้านทีแรกก็อยู่กันสามคนต่อมาป้ากีก็มีลูกอีกสามคนก็เลยเป็นหกคนอยู่บ้านเดียวกันสามีของป้ากีก็คือลุงป๋อง แกก็เป็นคนดีไม่ได้ว่าอะไรเมียที่เป็นห่วงเป็นยายน้องชายยิ่งกว่าห่วงผัวหรือแม้แต่ลูกๆก,ก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่สั่งเสียไว้และโดยความเป็นจริงตัวลุงเก่งเองก็ไม่ใช่คนที่จะสนใจตัวเองมากนะักชาวบ้านก็รู้พูดกันว่าลุงเก่งแกเป็นคนไม่เต็มเต็งเป็นคนไม่เต็มบาดขาดไปสลึงไม่ค่อยจะรู้อะไรผิดอะไรถูกมากนะะักก็เลยมักจะทําในสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนใจให้ใหป้ากี่อยู่ร่ําไป เวลาลุงเก่งไปหยิบฉวยของใครมาแล้วเจ้าของเขาเห็นหรือว่าเขารู้จะเอาเรื่องเอาราวให้ถึงตำรวจป้ากีก็ต้องเที่ยวไปยกมือไหว้กราบกรานขอร้องเขาว่าอย่าถือสาคนอย่างลุงเก่งเลยยกโทษให้มันด้วยเหอะโดยป้ากีจะหาของไปคืนเขาแต่บางทีก็จะต้องชดใช้เงินทองให้เขาไปเพราะว่าหาของกลางไม่เจอแต่ก็จะคาดคันถามน้องชายก่อนมาเอาของเข้ามาหรือเปล่าแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหน บางทีลุงเก่งก็จําไม่ได้ว่าเอาไปเก็บซ่อนไว้ที่ไหนหรือว่ามันตกหายระหว่างทางแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแกจะเก็บงําเอาไว้อย่างดีแกมีที่เก็บของแกแต่ที่เก็บของแกบางทีก็ย้ายไปที่อื่นเพราะว่าปาก,กี่คนแล้วเจอทุกทีที่เก็บซ่อนของที่ขโมยมาก็คือในห้องที่แกนอนซึ่งมันก็ไม่เชิงเป็นห้องเพราะว่ามีข้างขวาเพียงสามด้านไม่ได้กว้างใหญ่เป็นห้องไม้เล็กๆที่เปิดโล่งมีตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆอยู่ใบหนึ่ง ใส่เสื้อผ้าดีๆของลุงเก่งตั้งอยู่ทั้งแฉแถบซ้ายมือแล้วก็มีหีบไม้อีกใบเป็นของพ่อที่ลุงเก่งชอบมันมากตั้งเอาไว้หัวนอนเลยในหีบไม้ใบนี้แหละมักจะเป็นที่เก็บซ่อนข้าวของซึ่งแกไปฉกไปสวยเข้ามาถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะบ่นว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้มีน้องชายอย่างนี้ไปทําเวรทํากรรมอะไรเอาไว้ตั้งแต่ชาติไหนปางไหน แต่นั่นไม่ใช่ปักกีปกักกีไม่เคยบน่นไม่เคยว่าแกก้มหน้าก้มตาช่วยเหลือน้องชายไปเงียบๆและแกไม่เคยว่าน้องแกปัญญาอ่อนไม่เต็มบัตรไม่เคยเลยที่คําพูดแบบนี้หรือทํานองนี้จะหลุดออกมาจากปากของแกแต่แกจะสั่งสอนน้องชายอยู่ตลอดว่าอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปทําอย่างนี้อย่าไปลักขโมยของเขาไปเอามาทําไมมันไม่ใช่ของเราไปเอาของเขามามันก็มีความผิดเขาจะเอาติดคุกติดตารางเอา ถ้าติดคุกก็ไม่ได้อยู่บ้านเรานาะต้องไปนอนในคุกซึ่งตลอดมาลุงเก่งก็ยังไม่เคยเข้าไปนอนในตารางสักทีเจ้าทรับเขาเห็นว่าเป็นคนบ้าบ้าบอๆได้ของคืนแล้วเขาก็ไม่เอาความแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งลุงเก่งไปขมโมยของที่ร้านค้าแม่ค้าคนนี้ไม่ชอบลุงเก่งมานานแล้วเพราะโดนหยิบฉวยไปบ่อยแต่จับไม่ได้คาหนังคาเขามันเป็นของกินลุงเก่งก็ไม่ได้เอาเก็บไว้ให้เหลือเป็นหลักฐานแกก็ กินมันซะหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรเย็นวันหนึ่งแกเข้าไปร้านนี้อีกแล้วโดนจับได้ไปหยิบขนมปังเขามาห่อหนึ่งเจ้าของร้านชื่อลุงเป๋ขาแกไม่ค่อยดีข้างหนึ่งแกจ้องมานานและจะเอาลุงเก่งให้ได้แกจับได้เห็นเห็นเลยก็เลยโดนตำรวจจับเอาไปขังปากีร้อนใจมากขอร้องลุงเป๋ให้ยกโทษจะชดใช้ค่าของให้แต่ลุงเป๋ก็ไม่ยอมรักของต้องติดคุกปากีก็หาเงินหาทองไปเสีย แต่มันก็ติดเสาอาทิตย์พอดีเลยลุงเก่งก็เลยต้องอยู่ในห้องขังไปก่อนพอค่าลุงเก่งอยากจะกลับบ้านอยากจะออกจากห้องขังคิดถึงบ้านก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนเด็กๆร้องไห้โฮโฮโฮ,โฮอยากจะกลับบ้านแกร้องไห้กระวนกระวายไม่ต่างกับเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนอนอยู่ในกรงสองคืนพอได้ออกมากลัวตำรวจมากลุงเป๋ก,ก็ขู่ว่าทะลักอีกจะเอาให้ตำรวจไปขังอีก แกกลัวที่สุดกลัวไม่ได้นอนบ้านแกคิดถึงบ้านแกอยากนอนบ้านลุงเก่งเนี่ยเริ่มนิสัยไม่ดีเมื่ออายุราวยี่สิบห้าปีเพราะว่าสมองโดนกระทบกระเทือนรุนแรงช่วงก่อนนั้นแกก็อยากจะมีมอเตอร์ไซค์แต่ติดขัดไม่มีเงินแถมไม่มีงานทําด้วยอายุตั้งเบญจะเพศแล้วแต่ไม่เคยทํางานให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยตลอดมาก็ได้แต่ช่วยพี่สาวพี่เขยทํางานในสวนบ้างในท้องนาบ้างในไร่พริกไร่ผักไปตามเรื่อง แกจะไปไหนก็ปั่นจักรยานปั่นไปอย่างเร็วเลยขนาดว่าเป็นหนุ่มแล้วแต่แกก็ยังทำตัวเหมือนกัเด็กๆเพื่อนๆ,อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันเขามีเมียกันแล้วแต่แกก็ยังไม่นึกรักสาวคนไหนแล้วก็ถึงไปนึกรักนึกชอบไปเกี่ยวพาราศีเข้าสาวเจ้าก็คงไม่สนใจหรอกเพราะหน้าตาไม่ค่อยดีตัวเล็กผิวก็ดำดำอีกทั้งนิสัยใจคอก็ยังดูไม่เป็นผู้ใหญ่เลยแต่แล้ววันนึงมีสาวคนนึงชอบเขา แต่สาวคนนั้น,น,นหน้าตาขี้เร่มากเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อหล่อนยิ้มให้เขาก็ยิ้มตอบคนแถวบ้านเขาก็หัวเราะขำกันด้วยความอยากจะมีรถเครื่องกับเขาแกก็ปั่นจักรยานไปก็จะส่งเสียงไปด้วยนั่นก็คือเสียงเครื่องรถของแกแหละทําเป็นว่านี่แหละมอเตอร์ไซค์เวลาเร่งเครื่องก็ส่งเสียงบึมบึมบุมแล้วก็ปั่นเต็มเหยียดเลยคนเขาก็หัวเราะกันแม้แต่สาวขี้เร่คนนั้นก็ยังหัวเราะ ขนาดว่ายังไม่ได้เป็นอะไรคนเขาก็ว่าไอ้นี่มันเพี้ยนแล้วอยากหัวเราะก็หัวเราะไปไม่สนใจก็ยังทําอย่างนั้นอยู่แต่จริงๆแล้วก็มีอายอยู่บ้างเพราะได้เล่าให้พี่สาวฟังไปชาวบ้านก็หัวเราะกันป้าก็นึกสงสารน้องชายก็บอกน้องเอออีกหน่อยก็มีเองแหละไปหางานทําก็จะมีเงินซื้อมันปั่นไปปั่นมาวันหนึ่งชนหมารถเสียหลกักพุ่งเขง้ามาในป่าข้างทาง หัวไปกระแทกเขากบไอต้นมะม่วงข้างถนนสลบเมือดแน่นิ่งไปสองสาวันฟื้นก็ไม่ทีมืนมืนงงงงจำอะไรไม่ค่อยจะได้พี่สาวก็นึกว่าอีกไม่นานน้องชายคงจะเป็นปกติแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นซะแล้วกลายเป็นประสาทเสียตั้งแต่นั้นมาบางคนก็เลยเรียกไอ้บ้าเวลารักของใครเชาวบ้านเขาก็จะมักพูดว่ามันบ้าอย่าไปถือสามันเลยมีคนพูดกันว่าที่ลุงเก่งเที่ยวรักของเขา คงเพราะอยากมีอย่างคนอื่นเขาบ้างเพราะว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่จะมีเงินทองตั้งแต่ครั้งพ่อแม่ก็ไม่มีปู่ย่าตายายก็ยากจนแต่ก็ยังดีมีที่ดินเอาไว้ทําสวนทํานาทําไร่ก็ไม่อดไม่อยากมีกินตลอดแต่เรื่องเงินทองนั้นก็มีแค่พอใช้ไปเท่านั้นเองชาวบ้านบางคนก็พูดว่าถ้าขายนาขายไร่ไปครอบครัวนี้ก็จะมีเงินแต่จะขายได้ยังไงอ่ะมันเป็นที่ทํามาหากิน บางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีลุงเก่งนี่ป้ากีคงจะสบายมากกว่านี้เงินทองก็คงจะเหลือเก็บไว้ให้ลูกเต้าเรียนหนังสือกันสบายๆเพราะต้องเสียไปกับพฤติกรรมแย่ๆของลุงเก่งไม่ใช่น้อยป้าก็เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าจะทํายังไงได้ก็เขาเป็นน้องแล้วมีอยู่วันก็พูดออกมาว่าถึงยังไงก็จะต้องอยู่กันไปดูแลกันไปจนกว่าจะตายจากกันนั่นแหละเออเวรกรรมจริงๆนะป้ากี